ใช่ครับผมทำเองเข้าเรื่องเลยล่าสุดได้ฮะเซ็นสัญญาช่อง3แล้วเนาะใช่ครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินช่อง3แล้วแสดงช่อง3เซ็นกี่ปีครับเซ็นตอนนี้ก็สัญญาพื้นฐานก็ประมาณ3ปีก่อนครับผมแล้วก็แต่ว่าทางช่องก็ให้โอกาสนะคือตอนนี้มีก็มีงานเก่าอยู่ประมาณนึงเลยประมาณ6เรื่องได้ใช่ครับก็คือเขาให้โอกาสเดี๋ยวเราเคลียร์งานเก่าไปก่อนช่วงนี้ครับผมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปีหน้าที่ได้เข้าไปรับงานกับทางช่องเต็มๆคือแผนปีเก่าโอ้ยงานเก่าทั้งหมดมันต้องจบปีหน้าเลยเหรอส่วนใหญ่แล้วงานเก่าก็คือจะเป็นงานละครหรือว่าซีรีส์ฮะแต่ว่าถ้าเป็นงานอีเวนต์หรือว่าทัวร์ต่างๆหรืองานมีตติ้งเนี่ยเราก็ยังสามารถรับเองได้อยู่ใช่ครับใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนครับใช้เวลาตัดสินใจนานแค่ไหนนะฮะก็คือจริงๆแล้วเราก็พูดคุยกันมาระยะนึงแต่ว่าเวลาตัดสินใจจริงๆเนี่ยไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าคือด้วยความที่ช่อง3เขาก็มีสัญญาที่ค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับเราแล้วเราก็อยากจะเปิดโอกาสตัวเองกับงานละครด้วยฮะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีหลายสังกัดหลายค่ายเลยเข้ามาจีบก็มีนะมีเรื่อยๆเลยดีกว่ามีโอกาสได้คุยกับทางหลายๆค่ายหลายๆค่ายแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เราก็ยังมีผลงานค้างอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาลองงานละครนะครับผมแต่ว่าตอนมันเราเรียกว่ามันเป็นโอกาสที่เหมาะสมกันพอดีดีกว่าใช่ครับผมเข้ามาเราก็เลยอยากลองดูครับผมจริงๆเรากลัวไหมกับการเข้าช่องจริงๆมันอาจจะแบบไม่ได้เล่นเป็นแบบวายแล้วแล้วฐานแฟนคลับอาจจะหายไปอะไรก็คือถามว่ากลัวไหมก็มีแอบกังวลมีกังวลเหมือนกันยอมรับเลยเพราะว่าเราก็โตมากับซีรีส์ Y โตมากับฐานแฟนคลับกลุ่มซีรีส์ Y แต่เราก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับแล้วก็เราก็ยังอยากได้ฐานแฟนคลับกลุ่มเดิมๆมาตามเชียร์เราอยู่นะก็เราก็ยังสนุกกับแฟนๆทุกๆคนอยู่แต่พอเราเลือกที่จะมาลองกับงานละครแล้วเราก็หวังว่าทุกคนจะตามเรามาแหละอ้อนแล้วกันแบบขอชวนเชิญทุกคนมาแบบว่าติดตามเราเหมือนเดิมแล้วก็อยากคือเราตัวเราเองเราก็มีเป้าหมายว่าเราอยากผลิตผลงานเพื่อทุกคนเหมือนกันยังพอมีข่าวไปทุกคนเข้าใจไหมแฟนคลับเข้าใจไหมหรือมีบางกลุ่มไหมคือมินเท่าที่มีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะแต่ว่าก็ไปเห็นฟีดแบ็กบางฟีดแบ็กมาเหมือนกันที่แบบบอกว่าประมาณว่าเนี่ยเข้าช่องไปแล้วแบบก็คงไม่ได้ร่วมงานกับพี่แปนแล้วคงแบบไม่โอเคแล้วไม่ซัพพอร์ตแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็เจอมาเหมือนกันหรือแบบบางคนถึงขั้นแบบว่าบอกเราว่าขอให้แบบไม่รอดกับงานละครเลยนะเพื่อที่จะกลับมาเล่นแบบว่าคืนน้ำลายกลับมาเล่นซีรีส์วายซึ่งเรารู้สึกว่าอุ้ยแบบบางมันก็แรงสำหรับการเริ่มต้นใหม่ของเราเหมือนกันนะคือเราก็อยากให้ทุกคนแบบ enjoy moment กับเราที่เราจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันแหละแต่ส่วนใหญ่ก็จะโอเคกับกันนะครับแล้วเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับตรงนี้ยังไงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแล้วกับเหตุการณ์ก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรเลยเพราะเราหวังว่าทุกคนจะโอเคเราก็เลยไม่แทบจะไม่ได้พยายามเผื่อใจไว้เลยนะแต่เราเชื่อว่าทุกคนจะโอเคเราคิดอย่างนั้นพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราเสียใจไหมคะเสียใจเสียใจสิเพราะว่าเราเหมือนกับเราตัดสินใจไปแล้วอ่ะแล้วเราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีเราปรึกษาหลายๆคนแล้วเขาว่าดีแต่ว่าพอมีคนบางคนมาเบรกด้วยแบบคำพูดแรงๆอะไรเงี้ยเราก็เสียใจแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะว่าก็ต้องยอมรับแล้วก็หวังว่าผลงานหรือว่าสิ่งต่างๆจะพิสูจน์แล้วก็ทำให้เขาโอเควันนี้เขาอาจจะคิดแบบนี้แต่เราก็อยากจะเปลี่ยนความคิดเขาเหมือนกันเราก็อยากให้เขากลับมาชื่นชอบเราเหมือนเดิมรวมถึงคนใหม่ๆที่มารู้จักเรามากขึ้นด้วยเรารับมือกับมันยังไงคะเวลาแบบมีคอมเมนต์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอมเมนต์แบบเชิงแบบติหรือว่าแนะนำอะไรเงี้ยมินก็จะมาปรับนะแต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์เชิงแบบเฮทสปีดหรือว่าคำที่แบบไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาได้อะมินก็จะข้ามไปมากกว่าฮะเราซีเรียสไหมครับวันนึงเราถัดไปครับเราจะลดลงซีเรียสซีเรียสทุกคนต้องซีเรียสแหละเนาะซีเรียสแต่ก็เราตัดสินใจมาแล้วแล้วเราก็คือเราไม่สามารถบังคับใครให้ชอบเราได้แต่เราถ้าเราพยายามแบบอ้อนวอนได้ก็จะอ้อนวอนแต่เราไม่สามารถบังคับใครได้จริงๆใช่แต่ในอนาคตเองถ้ามันมีโอกาสจริงๆก็สามารถกลับมาร่วมงานกับแบบแน่นอนอยู่แล้วคือหลายๆคนอาจจะตีความผิดไปด้วยจากก่อนหน้านี้คือเราไม่ได้รับงานซีรีส์ทางช่องอื่นก็จริงแต่ว่างานอีเวนต์งานแฟนมีตติ้งงานทัวร์ต่างๆอ่ะเราก็ยังสามารถรับเองผ่านพี่ผู้จัดการพี่สนุกได้อยู่เลยนะครับผมเรายังแบบเหมือนเดิมงานอีเวนต์งานอะไรต่างๆหรืองานภาพยนตร์เองเนี่ยถ้ามีคิวที่สามารถแมทลงกันได้เราสามารถรับเล่นได้เลยทางช่อง3เปิดโอกาสเราเต็มที่ตรงนี้เหมือนตอนนี้ช่อง3ก็ค่อนข้างเปิดโอกาสในการแบบซีรีส์วายเกิดขึ้นถูกต้องอย่างช่องเองก็มีเรื่องนึงเปิดตัวมาแล้วแล้วผมก็ได้ยินอีกหลายๆแพลนโปรเจกต์ในอนาคตเหมือนกันฉะนั้นเรารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะตีความผิดว่าถ้าเราไปก้าวขาข้างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาส
กลับมาเลยซึ่งมันไม่จริงอ่ะเราก็ยังร่วมงานกันเหมือนเดิมมีโอกาสได้เจอกันกับทุกคนเหมือนเดิมก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นมีเล่นวายอยู่ในอนาคตก็ถ้าเป็นในช่วงนี้เนี่ยก็ที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับว่าก็คงไม่ได้รับเรื่องใหม่ๆเพิ่มแล้วจากการทางซีรีส์วายเพราะเรารู้สึกว่ากับบังเอิญรักเองเนี่ยก็เราก็เคารพทั้งแฟนๆคลับด้วยแล้วก็ตัวเราเองที่เราบอกว่าเราอยากจะมีแค่คู่พี่แปนคนเดียวใช่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นรับลองไปเล่นงานละครงานชายหญิงดูยกเว้นว่าอนาคต10 20 30ปีอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีบทที่เหมาะสมแล้วก็ดีมากๆหรือเราชอบมากๆเราอยากลองมากๆก็อาจจะกลับมาในฐานะแบบซีรีส์ที่แบบส่งเสริม LGBT หรือว่าส่งเสริมเพศความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยครับยืนยันอีกสักทีว่ามินแปนจะยังไม่ไปไหนนะคะใช่ครับผมก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่านี่ไงเราก็ยังมีงานร่วมกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่างบังเอิญรักเงี้ยจบไปก็น่าจะได้เจอกันอีกยาวๆอีกเป็นปีเหมือนกันแหละไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงเลยจริงๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ